ันได้ซานิเป็นผู้ชนะจากเกมต่อเพลงแล้วไปดูกันว่าของรางวัลนั้นจะเป็นอย่างไรแหมสบายสบายไปดูเลยครับกันไม่มีหยุดสกินนอนด้วยกันหน้ามันไม่ใส่ใจเล่นกันแบบไทยๆพร้อมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่อะไรข้างในจริงๆเราก็ไม่คิดว่าชุดสปาจะเป็นแบบนี้ด้วยก็เต็มที่เข้ากับบรรยากาศใช่เข้าบรรยากาศน้ำเขียวอันนี้หนูลงได้เลยป่ะคะลงได้เลยค่ะลงได้เลยค่ะโอ้ยระวังจมในน้ำลึกโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องไฮโดรให้นะคะเครื่องไฮโดรนี้จะทำเป็นตอนนี้ขึ้นมาโอ้นี่นิ่มจริงอันนี้หนูพูดตามความจริงปกติผิวหนูด้านมากกูชอบค่ะนี่ค่ะเลิศนี่ค่ะแน่เสร็จแล้วโอ้ยเดี๋ยวออกไปสวยข้างนอกค่ะเดี๋ยวพี่เราไหว้อ่ะคะไว้นี่แหละค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเราจัดการให้โอ้ยทิ้งเหรอก็ค่ะปกติเราจะต้องทิ้งดีใจจังเลยโอ้ยสวยไหมสวยเนาะสวยตั้งแต่เกิดแล้วแหละคั้นมาสดๆเลยใช่ไหมสดๆเลยแต่ผมไม่ได้คั้นมาพี่คือผมอะไปตักมาจากบ่อเขาเห็นบ่อโอ้โหแล้วน้ำมันอุ่นปุดเลยอ่างขาวเออจากหน้าห้องที่เห็นว่าองุ่นต้มอ่ะเปล่าหน้าห้องเขียน SPA แปลว่ามันคืออะไรพี่ SPA สปาพี่เฮ้ยมาปาจ๊ะเฮ้ยมาปาดีดีกว่าใช่มั้ยหือไม่รู้เลยเห็นหลังคุณจะโอ้ยบรรยากาศที่นี่ต้องสุดยอดมากถ้ามีเวลาว่างคนไทยจ๋าชาวต่างชาติจ๋ามาสักหน่อยดีกว่าที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับครับและตอนนี้เราต้องบอกว่าอะไรเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก่อนที่เราต้องจากลากันไปการทำน้ำองุ่นแบบโบราณคั้นโดยใช้เท้าเปล่าครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมเราต้องใช้เท้าเหยียบกันเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเท้าเราเนี่ยตรงอุ้งเท้าเราจะนิ่มมากพอเราเหยียบไปเนี่ยจะทำให้เมล็ดขององุ่นเนี่ยไม่แตกคืออันนี้มันเรียกว่าผลองุ่นข้างในมันจะมีตัวเมล็ดแล้วพอเมล็ดไม่แตกปุ๊บเนี่ยจะทำให้น้ำองุ่นเนี่ยไม่ขมใช่ต้องนี้อันนี้ข้อมูลเต็มร้อยข้อมูลเต็มก็ทำไมต้องใส่ชุดอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจผมจะถามเนี่ยชุดเนี่ยคือมันเป็นชุดแบบโบราณแต่ถามคำนี้ชุดก่อนชุดคือถ้าเกิดว่าบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่เสื้อเหมือนกันทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าเสื้อมันเล็กจะใส่ได้เฉพาะคนที่คนดีเท่านั้นสองคนที่จะใส่ก็คือมีปอยมีผมแล้วใส่ได้สองคนใส่ไม่ได้โอ้โหข้างหลังนี่สวยมากโอ้ยมันใส่ยากนะดึงเอาดึงที่บอกเสื้อหลุดโอ้ยแต่เราอยู่มาบรรยากาศสนุกสนานเพิ่มขึ้นทุกวันใช่แล้วทีนี้ต้องถามหน่อยว่าวิลล่ารับเชิญของเรารู้สึกยังไงบ้างกับดาราวิลล่าแล้วก็การมาเที่ยวที่วังน้ำเขียวนี้เริ่มที่พี่ใหญ่ก่อนดีกว่าพี่2เริ่มจากคนก่อนมั้ยเริ่มจากที่ว่าชอบน้องปอยครับชอบน้องนาตาลีชอบน้องซานิครับแต่เกลียดผู้ชายอันนี้คือไม่ชอบจริงๆไม่ได้ก็ไม่อยากมาอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ชอบกิจกรรมชอบเกมการเล่นชอบบรรยากาศทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคมากขอบคุณครับผมถ้ามาทางฝั่งสาวสวยของเราบ้างดีกว่านะครับก็สนุกค่ะได้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าได้มา
ทำอะไรแบบว่าลุยๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนสไตล์ที่ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ภูมิใจขอให้มาเพราะว่าสนุกมากสนุกจริง4วันเต็มๆกับการที่แบบได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้และรู้จักนิสัยใจคอกันด้วยตุ้ยเหมือนกับได้มาพักผ่อนครับเหมือนมาถ่ายงานก็เหมือนไม่ได้มาถ่ายเลยแต่มาสนุกสนานที่สำคัญคือได้หัวเราะได้สนุกสนานกันขอบคุณพี่ๆมากครับครับสนุกสนานมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าได้ความรู้สึกของดาราเชิญแล้วครับที่ต้องขอขอบคุณครับคุณตุ้ยเอฟนะครับพี่แพ็คกับพลทองพับแล้วก็น้องตาตาลีครับขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สำคัญต้องขอบคุณสถานที่ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวนารีแล้วก็ท็อปแลนด์รีสอร์ทเฮ้ยที่นี่เลยขอบคุณเลยอะไรอะไรขอบคุณทุกดวงวิญญาณด้วยที่เราหยิบยกประสบการณ์ที่เราได้มาเล่าสู่กันฟังไม่หลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบรายการของเราดาราวิลล่านะครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์18:05 นทางช่อง5อย่าลืมพวกเรารักคุณวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฟ้ามาเลยหนูไม่ได้กินข้าวเลยลูกนี่ทีมงานเดี๋ยวหลงข้างในนะฮะพอหิวไม่หิวไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเอาไปกินตัวเล็กไปลูกไปเอาพวกนี้ไปเลยเต๊ะไปเลยไปโอ้ยกินได้เป็นได้โอ้ยเอาไป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 เอาปิดแคมป์ไปด้วยความสนุกที่โคราชดาราวิลล่าครั้งต่อไปจะไปปักหลักตั้งแคมป์กันที่ไหนเอกติดตามชมกันให้ดีนะครับกินจริงดูจริงเล่นจริงเห็นเนื้อหน้ากันแบบจริงๆสัปดาห์หน้ากับดาราวิลล่าครับทำไมได้นะผมขอใจแต่เธอจะไปไหนเอาเสื้อมาเอาเสื้อมาออกไปเจมันร่วมก่อนที่ลืมจะคุยตามช่องไม่ได้